สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลเขาบอกที่กรุงเทพน้ำท่วมถนนที่กรุงโรมน้ำตาท่วมสนามนะครับเพราะว่าต็อตติลงเล่นนัดสุดท้ายแล้วดราม่านี่เยอะจริงๆแต่ก่อนที่จะไปดูบอลอิตาลีนะครับมาดูฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเมื่อวานนี้มีบิ๊กแมตช์อยู่หนึ่งคู่ก็คือบางกอกกลาสทีมอันดับที่4เปิดบ้านเจอกับทีมอันดับที่11โคราชครับBG คุณผู้ชมครับเจ้าบ้านนะครับเปิดลีโอสเตเดียมในชุดเขียวครับครึ่งแรก 0-0 เข้านาทีที่80ก่อนจบเกม10นาทีครับจ่ายเข้าจุดเสียวและเอี้ยวซัด 1-0 นะครับชาตรีชิมทะเลครับกองหน้าวัย34ยิงติดกันหลายแมตช์นะครับฤดูกาลนี้ซัดไปแล้วถึง6ประตูและนี่ก็คือเป็นประตูสำคัญให้ BG ชนะ1ประตูต่อ0นะครับนี่แหละฮะช็อตนี้ปุ้งเข้าไปและช็อตนี้ครับมาดูตารางกันนะครับว่าหลังจาก BG ชนะก็ทำให้ทางด้าน BG นั้นตามเมืองทองอันดับ2นะฮะอยู่1แต้มแล้วก็ตามทางด้านของบุรีรัมย์อยู่4คะแนนยังคงลุ้นกันนะครับเมืองทองกับเชียงรายแข่งน้อยกว่า1นัดถ้าทั้ง2ทีมชนะการลุ้นแชมป์เข้มข้น very much ครับ